เพื่อนวันนี้ผมได้สั่งเอ็กเซอร์ซิลี่ของรถยนต์นะครับมาอีกหนึ่งอย่างก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกระเป๋าแหลกหลังคานะครับสำหรับเอาไว้ใส่ของพวกกระเป๋าเสื้อผ้าพวกของที่เราจะใส่ในรถเอาไปไว้บนหลังคานะครับคนไปกันเยอะแล้วทีนี้พื้นที่การนั่งในรถไม่พอนะครับเพราะว่ามันจะต้องติดกระเป๋าติดอะไรวันนี้ผมก็เลยสั่งตัวนี้มาเป็นกระเป๋าบนแหลกหลังคานะครับที่ผมทำคลิปรีวิวพวกนี้นะครับก็คือจะมาแนะนำเพื่อนๆแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆคือเผื่อเพื่อพวกเพื่อนๆอยากได้นะครับก็คือผมเน้นประหยัดและก็ความคุ้มค่าที่ผมทำคลิปออกมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ไปลองหาเกิดอยากจะใช้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆไปลองหาได้นะฮะก็อย่างตัวเนี้ยกระเป๋าแพ็กเกจโอเคเลยครับเป็นกระเป๋าหิ้วแบบนี้โอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับเป็นกระเป๋ากันน้ำด้วยนะฮะเอาไว้ใส่ของบนหลังคาอือใหญ่มากน่าจะเต็มแหลกพอดีครับคือตอนแรกอ่ะผมดูในเว็บขายของชื่อดังเว็บนึงนะครับได้ไซส์ S นะครับแต่ราคาเท่ากับตัวนี้ของที่ผมสั่งในเพจนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆ เข้าไปดูในเพจได้นะครับคือความยาวตัวเนี้ยไซส์ M นะครับความยาว 1.30 เมตรแล้วก็ความกว้าง1เมตรนะฮะแล้วก็สูง45เซนอันนี้เป็นไซส์ M นะครับแต่ราคาเท่ากับไซส์ S ในเว็บขายของชื่อดังแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมีกันน้ำมันจะกันน้ำได้ด้วยนะฮะที่เขาโฆษณาไว้นะครับแต่ต้องไปลองก่อนข้างนะครับจะมีหูสำหรับรัดกับแหลกนะฮะเอาไว้รัดกับแหลกได้ก็ผ้าดีทีเดียวแล้วก็พลาสติกนะฮะบอกเป็นพลาสติกอย่างดีแล้วก็มีซิปนะครับมีแถบอันนี้เป็นแถบกันซิปตลอดแนวแถบกันซิปรอบนะฮะเนี่ยจะเป็นแถบกันซิปไว้แบบนี้น้ำจะไม่เข้าทางซิปนะครับโอเคแล้วก็มีหูหิ้วนะฮะ4หูให้หูหิ้วได้โอเคครับก็เนี่ยฮะถ้าในเป็นขนาดคือจุของได้เยอะมากผมดูแล้วใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นไซส์ M ก็ผมไปเซิร์ชดูในเว็บของเว็บขายของชื่อดังนะฮะไซส์เนี่ยไซส์ M เนี่ยยี่ห้อนี้ลายนี้เหมือนแบบนี้เลยราคา 2,290 บาทนะครับแต่ในเพจที่ผมสั่งนะครับที่ผมแปะหน้าเพจของเขาไว้ให้นะฮะราคา 1,800 บาทรวมส่งนะครับที่ผมทำคลิปมาเพราะว่าจะได้แนะนำเพื่อนๆด้วยว่าเราเสียตังค์น้อยกว่าด้วยแล้วได้ของขนาดเดียวกันด้วยนะฮะขนาดไซส์ M เนี่ยในเว็บชื่อดังนั้น 2,290 นะครับโอเคมาดูโดยรวมกันนะฮะนี่เขาจะมีหูมาให้นี่ครับหูรัดเหล็กนะฮะข้างด้านละ3
นี่ฮะได้ละ3 1 2 3 1 2 3นะครับแล้วก็มีด้านบนที่สำหรับดึงหลังข้างบนให้มันให้ของมันไอ้ให้กระเป๋ามันแนบกับของลงอีกนะครับอีก2เส้น2ด้านนะครับแล้วก็มีหูให้4ด้านหูหิ้วนะครับสำหรับหิ้วมี4ด้านนะครับนี่เผื่อแบบยกลง4คนก็ยกของลงเลยอะไรแบบนี้ฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสายรัดกับแหล็กแล้วก็มันกันน้ำยังไงนะครับมาดูกันคือข้างนอกเนี่ยก็เป็นผ้าที่เขาบอกว่ามันกันน้ำแล้วนะครับน้ำไม่เกาะแล้วภายในนะครับภายในจะซีนเหมือนเป็นผ้าใบนะครับเย็บซีนกันน้ำไม่เข้าแน่นอนโอ้ข้างในมีสายมาให้อีกหนึ่งมีอีกไหมนี่ฮะนี่คือวัสดุที่เป็นชั้นภายในคือภายนอกเนี่ยเป็นผ้าแบบนี้นะครับเป็นผ้าแบบนี้แล้วก็ภายในก็จะเป็นเหมือนผ้าใบอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ซิปนะครับตรงซิปเนี่ยจะมีบังซิปรอบซิปเลยนะครับรอบเลยนี่ฮะบังซิปก็คือจะพอเรารูดซิปแล้วตัวนี้จะพับปิดอีกชั้นหนึ่งกันน้ำนะครับผมสั่งไซส์ M มาแล้วรถผมเป็นหลังคาแล็กแคปนะครับรู้สึกจะเล็กกว่ากระเป๋าด้วยซ้ำตอนแรกผมกลัวมันไม่พอบอกรุ่นนี้นะครับซิปสามารถรูดได้รอบเลยข้างในนี้ยังมีสายรัดมาให้อีกแถมสายรัดมาให้อีก4เส้นนะครับซิปสามารถรุ่นนี้รูดได้รอบเลยเวลาเอาของใส่มันจะสะดวกขึ้นนะครับพอของวางในแหลกเสร็จก็ค่อยปิดมาแล้วก็รูดนะฮะพอดีผมกำลังจะเดินทางไปทะเลนะครับแล้วก็คือมีลูกมีหลานแล้วก็น้องไปกัน8คนนะครับคือที่นั่งมันก็ในรถก็เต็มแล้วอ่ะผมก็เลยต้องสั่งกระเป๋านี้มาแล้วก็ผมก็เซิร์ชหาอันดับแรกเลยเว็บชื่อดังผมเข้าไปหาก่อนแล้วก็ดูราคาไว้นะครับคือผมดูราคาไซส์ S ไว้มัน1,890บาทผมก็เลยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับอะไรอะพิทคาร่าบ้างแล้วก็เว็บอื่นๆบ้างนะครับก็ราคาเดียวประมาณเดียวกันแต่เป็นไซส์ S ทั้งหมดแต่ผมก็เลยมาลองเซิร์ชหาใน Facebook นะฮะไปเจอเพจเนี่ยฮะเพจที่ผมแนะนำคือเพจนี้ราคา1,800บาทถ้วนรวมค่าส่งด้วยนะฮะแล้วก็ได้ไซส์ M ได้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับราคาถูกกว่าได้ไซส์ที่ใหญ่กว่านะฮะแล้วก็รีวิวของพวกที่แนะนำเพื่อนๆที่มันถูกกว่าท้องตลาดก็คือประหยัดไปเยอะเหมือนกันนะครับเกือบเป็นพันโอเคเดี๋ยวไปดูผมเตรียมของที่จะไปเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็จะเอาของใส่บนแหลกหลังคาเดี๋ยวไปดูกันฮะตามไปกันดูกันวิธีเก็บก็ง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็พับด้านนี้ไปก็พับด้านนี้มาใส่เข้านะครับก็พับเสร็จแล้วก็พับประมาณสองด้านเข้ามาแล้วก็พับขึ้นกดไล่ลมครับก็
ันนี้เรียบร้อยฮะนี่นะครับก็จะล็อกกับแหลกพอดีล็อกกับแหลก3ปุ่ม3ที่นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสายตัวนี้เป็นตัวรัดอีกทีหนึ่งตอนนี้ของเยอะขึ้นไม่หมดฮะก็ทำให้ดูก่อนแล้วก็นี่ฮะแถบซิปนี่จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบางซิปนะฮะมันจะอยู่ลักษณะนี้บางซิปนะครับจัดให้รอบแล้วก็ด้านหลังนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าด้านหน้าและด้านหลังก็คือสังเกตตรงนี้ฮะตรงเนี้ยจะเป็นด้านหลังแล้วก็ตรงเขาเรียกอะไรเป็นรูลมลงไปข้างหน้าจะเป็นแบบไม่มีตัวเสริมมาแบบเนี่ยครับใส่คุมมาเดินทางมา600กว่ากิโลยังอยู่ดีฮะก็ปกติแล้วเขามีสายรัดมาให้ครบนะครับแต่ว่าคือไซส์ของที่ผมสั่งมาคือไซส์ M เนี่ยสำหรับเป็นรถเขาเรียก SUV ที่แหลกยาวๆนะครับแต่ถ้าเป็นหลังคากระบะก็ไซส์ S ก็คงพอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีของมากกว่านี้ก็คือไซส์ M เนี่ยมันจะใส่ของได้เยอะกว่าสำหรับที่ผมสั่งไซส์ M มาก็คือครอบครัวมากันหลายคนนะฮะ8คนผมก็เลยสั่งเผื่อไว้แต่ปกติไซส์ S ก็พอนะครับสำหรับรถมีแค่แหลกแคปแหลกกระบะนะฮะคุ้มค่าฮะถ้าเป็นไซส์ S นะครับในเพจที่ผมแนะนำไว้ก็คือราคา 1,550 บาทแต่ถ้าเกิดไซส์ S ของในเพจขายของชื่อดังก็คือจะราคา 1,890 บาทนะฮะมันจะถูกกว่าประมาณ300แต่ถ้าเกิดเป็นราคา 1,800 เนี่ยอย่างไซส์ M ของผมสั่งมานี่คือราคา 1,800 นะครับคือมันคุ้มค่ากว่าแต่ถ้าเกิดเกินความจำเป็นไปเราก็เอาแค่ไซส์ S แล้วก็ซื้อแค่ในราคา 1,500 บาท 1,550 นะฮะโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจนะฮะก็ในเพจที่ผมแนะนำไปเลยนะครับก็ จะได้ประหยัดนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเพจของเขานะฮะแต่ว่าผมทำคลิปมาแนะนำให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่กดติดตามกด Subscribe ในช่องนะฮะได้เป็นประโยชน์ไปหาเลือกเอาจะได้ของที่ถูกกว่านะครับถ้าเราไปซื้ออีกที่หนึ่งโดยที่เราไม่รู้ก็คือมันก็จะแพงกว่านี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมก็จะมาแนะนำให้อีกนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ